ณมากทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวจารุจินดามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับก็ต้องบอกว่าให้ความเมตตาแล้วก็ให้ความเมตตานะครับแม่บอกให้ความเมตตาแล้วก็เอ็นดูกับครอบครัวเรามาโดยตลอดขอบคุณจากใจเลยค่ะโดยเฉพาะในยามนี้นี่มันบอกได้เลยว่ารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจมากขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะครับก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับคือหลายเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับได้ไหมคือเล่าก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วกำหนดคลอดของแต่เขาอะครับก็คือคลอดเดือนมกราวันที่ระหว่างวันที่22ถึง20 29เนาะใช่ปลายเดือนปลายเดือนแล้วพอดีหลังจากที่กลับมาจากไปต่างประเทศกันมาครับกลับมาเสร็จปุ๊บก็ได้มาตรวจตรวจตามปกติตามคุณหมอนัดแล้วระหว่างที่ตรวจเนี่ยผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะครับก็ระหว่างที่มาตรวจนะครับความดันแต่เขาก็ขึ้นประมาณ180ครับคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ให้พักแป๊บนึงแล้วก็ไปตรวจใหม่ตรวจซ้ำอยู่ประมาณ 2-3 รอบครับความดันก็ยังไม่ลดทีนี้คุณหมอก็เลยให้เทสตรวจฉี่ว่าฉี่มีโปรตีนรั่วมาหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าฉี่ออกมาโปรตีนก็มีโปรตีนที่มันรั่วออกมาคุณหมอก็สั่งเข้าห้อง ICU ทันทีเพราะว่าคุณหมอกลัวแต่เขาจะชักแล้วก็ในวันนั้นเองก็คุณหมอก็บอกว่าคุณหมอเทวินนะครับท่านเก่งมากเลยโชคดีมากครับคุณหมอเทวินก็เป็นคนที่ฝากท้องไว้กับคุณหมอครับคุณหมอก็เห็นว่าทรายของโรคมันกำลังจะคันเป็นพิษนะครับคุณหมอก็บอกเป็นคันเป็นพิษแล้วก็มันกำลังจะเทคออฟมันเทคออฟแล้วครับหมายถึงเหมือนเครื่องบินมันเทคออฟแล้วครับแล้วโรคมันกำลังนั่นอยู่คุณหมอเลยต้องรีบตัดวงจรของคันเป็นพิษเพราะมันอันตรายมากๆสำหรับแบบชีวิตของแม่ด้วยและชีวิตของลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก่อนหน้านั้นมีสัญญาอะไรบอกเป็นพิเศษไหมครับว่าจะมีสภาวะแบบนี้ไม่มีเลยเนาะก็คือบวมไงแต่ว่ามีแต่ว่าแต่เขานอนแล้วก็นอนไม่สบายนอนแล้วก็แบบเหมือนแบบจะเลอตลอดเวลาไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับนั่นอันนี้เป็นตอนกลับมาจากเมืองนอกแล้วหรือเป็นที่เมืองนอกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมาประมาณสักเดือนนึงครับอาจจะมีอาทิตย์2อาทิตย์มีที่บอกว่าคุณหมอเขาดูว่าลูกน้ำหนักแบบตกเกณฑ์นะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะว่าแต่กินไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดที่คันเป็นพิษตามปกติเขาก็จะดูกันที่มือบวมแขนบวมหน้าบวมเท้าบวมอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยไม่มีเลยไม่มีสัญญาณอะไรเลยคือดูแล้วปกติเราก็ยังไปเดินช้อปปิ้งกันปกติไปเดินซื้อของให้ลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยปกติครับแต่ว่าพอหลังจากกลับมาแล้วก็มาเนี่ยจนเช้าวันรุ่งขึ้นผ่าตัดเนี่ยพอคุณหมอผ่ามาเนี่ยคือน้ำคล่ำอะครับของแต่เขาเหมือนเริ่มมันท้นออกมาหมดแล้วครับแล้วก็เหมือนแบบมีภาวะน้ำท่วมปอดด้วยก่อนที่จะผ่าแต่คุณหมอได้อธิบายไหมว่าจะต้องขั้นตอนในการรักษาจะเป็นอะไรจะมีผลกระทบอะไรขนาดไหนก็จริงๆแล้วโรคคุณหมอก็บอกเลยครับว่าก็ขอบคุณนะครับที่คุณหมอเขาสื่อสารตรงอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้แล้วเราก็ได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะยังไงต่อดีอะไรเงี้ย คุณหมอเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วภาวะของโรคนี้มันมีตั้งแต่ขั้นรุนแรงจนถึงรุนแรงมากก็คุณหมอก็พูดเลยว่าแบบคุณหมอขอรักษาชีวิตของคุณแม่ไว้ก่อนซึ่งวันนั้นเนี่ยคืนวันนั้นเราก็แบบอยู่ในห้อง ICU กันเรามองหน้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเลยที่มันแบบรู้สึกเหมือนแบบนี่มันคือนาทีชีวิตอะเพราะแต่เขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
วันรุ่งขึ้นที่เขาผ่าตัดไปเขาจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นความรู้สึกของสองคนเป็นยังไงบ้างคะคุยกันยังไงคุยกันหน่อยพูดเรื่องชีวิตลูกในท้องนี่กับเป็นตกใจก็แต่เขาตกใจครับจริงๆผมก็ตกใจแต่ว่าเนื่องจากสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อสู้ต่อกับมันอะไรเงี้ยผมก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเองครับแล้วต้องบอกไหมครับเปอร์เซ็นต์ของน้องที่ผ่ามาแล้วจะมีโอกาสคุณหมอไม่สามารถรับปากได้เลยแต่รู้แค่ว่าณตอนนี้คุณหมออันเดอร์ซาวแล้วก็เห็นว่าเลือดมันเริ่มตีกลับจากสายสะดือมันตีกลับแล้วคือโปรเซสโรคมันเริ่มไปทางในทางค่อนข้างรุนแรงแล้วบอกค่ะก็เหมือนแบบว่าก็คุยกับเขาว่าอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าตื่นเต้นมากเข้า ICU แล้วก็อีกแป๊บนึงก็คือผ่าตัดเลยไม่นานเลยครับแป๊บเดียวไม่นานเลยครับตอนพ่อที่แบบที่หลุดคือต้องบอกงี้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ขึ้นมานอนแล้วก็นอนไม่หลับเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบรู้สึกว่ามันคนที่เรารักสองคนเนี่ยในชีวิตอะครับมันแล้วถ้าเกิดจะให้เลือกมันก็เลือกไม่ได้แล้วคุณหมอก็บอกว่าจริงๆมันยังไงก็ต้องช่วยชีวิตคุณแม่ไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอลูกเราออกมาแล้วลูกเราจะอาการเป็นยังไงจะครบ32มั้ยจะเขาจะแข็งแรงมั้ยเขาจะต้องผ่าตัดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้เรื่องของเงินมันก็ส่วนนึงนะครับแต่เรื่องของแบบชีวิตที่เรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราอยู่กับภรรยาเราประคบประหงมเข้ามาใน7เดือนอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่กับเราเขาจะอยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาต้องจากเราไปอ่ะแต่ครับที่มันเป็นการตัดสินใจยากไหมครับพี่ทั้งชีวิตแม่และชีวิตลูกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงคือจะพูดว่าการตัดสินใจไม่ได้เพราะผมตัดสินใจไม่ได้เลยครับคุยกับใครตอนนั้นคุยกับแม่ก็คุยกับรู้ครับแม่ก็รู้ก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาโทรบอกเนี่ยเขาโทรมามิสคอลไว้3สายคือตอนนั้นเราติดธุระอยู่เราไม่ได้รับก็ออกมาปุ๊บเขาก็บอกเราเมื่อเย็นวันอังคารหลังจากเขารู้เรื่องบอกว่าแม่แต่คันเป็นพิษต้องเข้า ICU แล้วก็ต้องผ่าออกเลยแล้วก็ช็อกไปเลยเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็คือว่าต้องตั้งสติเพราะว่าถ้าเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งใช่ไหมคะลูกก็จะยิ่งนั้นเราก็ต้องเป็นหลักให้ลูกพอวางหูจากเขาปุ๊บก็โทรหาพี่ตั้มก่อนถามพี่ตั้มถามพี่ชายเขาว่ารู้เรื่องหมดหรือยังแล้วก็คุยกันอะไรกันแล้วก็ถามเขาว่าอยากให้แม่ไปอยู่ด้วยไหมเขาบอกไม่เป็นไรเขาอยู่ได้เขาอยู่กับแต่อยู่ได้เสร็จเรียบร้อยก็เช้าขึ้นเราก็ไปตักบาตรไปทำบุญไปใส่บาตรเลยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เทพดาให้อะไรต่ออะไรทุกอย่างที่คุ้มครองเขาแล้วก็มาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วคือตอนแรกเนี่ยจากที่น้องเติ้ลเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณหมอไม่ให้เข้าคือเราเข้าใจอ่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องเติ้ลบอกว่าคุณหมอที่นี่เยี่ยมมากๆเพราะว่าเล่ารายละเอียดทุกอย่างหมดขั้นตอนทุกอย่างการรับมือก็คือว่าคุณหมอที่ทำคลอดท่านก็บอกรายละเอียดหมดว่าเป็นแบบนี้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 คุณหมอจะทำให้ดีที่สุดแต่ชีวิตแม่สำคัญกว่านะหมอเอาชีวิตแม่ก่อนส่วนคุณหมอเด็กท่านมาบอกหมดว่าอะไรเป็นยังไงที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรคือการรับมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตครอบครัวเราก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราเนี่ยมันกับตัวเราเองที่เกิดขึ้นน่ะสิ่งที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกนาทีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรับมือมันให้ได้ใช้สติของคุณตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่มีสติการตัดสินใจหรืออะไรมันจะไปกันหมดเลยตอนนี้ทั้งสองคนเขาเลือกแล้วที่เขาเลือกโรงพยาบาลนี้เลือกแล้วที่จะมาฝากท้องกับคุณหมอท่านนี้คุณหมอเทวินคุณหมอเทวินเขาได้เลือกหมดแล้วคือตัดสินใจแล้วว่าฝากชีวิตของเนี่ยไว้กับที่โรงพยาบาลนี้กับมือคุณหมอท่านนี้และเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
ทางโรงพยาบาลก็ต้องมีการประชุมกันแล้วว่าหมอเด็กที่หมอทวินจะส่งต่อให้เนี่ยท่านก็ต้องเลือกแล้วว่าเป็นเคสแบบนี้มีปัญหาแบบนี้ก็ต้องมอบไปให้ในมือคุณหมอที่มีความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักแล้วก็สบายใจมากๆก็คือว่าเรามอบชีวิตลูกสะใภ้เราแล้วก็หลานเราอยู่ในมือคนที่เรามั่นใจและเชื่อใจได้แล้วนั่นคือสิ่งที่เราตระหนักและเราเชื่อว่าแล้วมันก็จะผ่านไปได้แล้วสุดท้ายมันก็คือข่าวดีพอปุ๊บออกมาพอผ่าท้องออกมาปุ๊บเนี่ยถามเขาเลยบอกน้องเติ้ลตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงที่เข้าไปในห้องคลอดเขาบอกตอนนั้นไม่ได้สนใจลูกเลยสนใจเมียอย่างเดียวเพราะมันคือนาทีชีวิตว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับแต่มั่งจะมีปัญหาอะไรเพราะความดันก็สูงนู่นนี่นั่นเมียจะเป็นยังไงคือคิดแต่อย่างเดียวว่าขอให้เมียรอดขอให้เมียปลอดภัยแต่พอผ่าท้องออกมาแล้วได้ยินเสียงน้องมียาร้องเว้เขาบอกมันแบบแม่มันเหมือนกับน้องนะหันไปมองดูลูกแล้วก็แบบว่าสงสารตัวเขาเล็กมากแล้วเขาก็น่ารักน้องรักลูกมากมองไปแล้วแบบน้องรักแล้วก็ตัวมันเล็กสงสารด้วยลืมเมียไปเลยแล้วก็ไปกับลูกเลยแล้วก็พอเราออกมาปุ๊บเราก็มารอแล้วก็ตามไปพอคุณหมอพูดไปว่าเขาโอเคมองตรงนี้แบบเขาครบ32เป็นแต่ว่าเขาเป็นตัวเล็กแต่ว่าดูภายนอกนี่เขาครบอาการ32บริบูรณ์จากนั้นก็เป็นต่อไปที่คุณหมอจะดูแลต่อไปซึ่งณวันนี้เนี่ยถามเราก็คือครบวันนี้วันอะไรเนี่ย6วันพรุ่งจะครบ7วันก็เมื่อกี้ก่อนมาคือตัวเองเนี่ยได้เยี่ยมเขาวันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ป่วยเลยแล้วก็ยังต้องถ่ายละครด้วยนู่นนี่นั่นก็มีวันนี้ที่ได้มาแล้วก็ได้ไปดูเขาก็เชื่อว่าเขาสู้อ่ะเพราะว่าเราสู้ครอบครัวเราสู้เราผนึกกำลังกันสู้ปู่ย่าลุงตั้มพ่อแม่สู้มียาก็สู้เราจะสู้ไปด้วยกันบอกเขาไปถึงแล้วเราก็พูดกับเขามียาหนูสู้นะลูกคุณหมอก็จะบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วก็เลยเป็นสโลแกนเขาว่าน้องมียาเด็กหญิงอมินยาจารุชินดาจิ๋วแต่แจ๋วมีชื่อเขาอมินยาชื่อครับพี่เต้ครับเดี๋ยวเล่าตอนที่อยู่ในห้องกับพี่แตงครับคุยอะไรกันบ้างก็อย่างที่แม่บอกเล่าเลยเมื่อกี้นี้เลยครับเพราะตอนแรกเข้าไปก็ไม่ได้พูดอะไรกันเลยครับแต่พูดแค่บอกว่าพี่รักหนูนะตอนก่อนจะเข้าแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกคุณหมอเขาคงแบบไม่อยากให้เราเข้าไปเห็นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการคลอดที่แบบปกติมันจะมีสายเยอะแยะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเกะกะเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณเติ้ลแบบไม่ต้องเข้าก็ได้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบถ้าเกิดเอาที่ภรรยาเราปลอดภัยที่สุดแล้วอะไรที่ดีที่สุดแต่เราไม่เข้าก็ได้แต่คนนี้เขาไม่ยอมยืนอยู่หน้าห้องยืนอยู่หน้าห้องใจแบบว่าผ่า6โมงเช้าอ่ะแล้วก็แบบทำใจยังไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมาก็เลยขอหมอคนที่ลมยาว่าคุณหมอคุยให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้เขาเข้าไปแป๊บนึงก็ยังดีคือก่อนที่หนูจะแบบไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอคือตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะ5 ทุ่มเที่ยงคืนคือรู้แล้วเหมือนตอนแรกคุณหมอเขายังไม่ได้บอกว่าจะผ่ากี่โมงจนสัก4 ทุ่มอะค่ะเขาก็เดินเข้ามาบอก6 โมงเช้านะเราก็อ้าปื้ดเลยยังอาเจียนอยู่เลยแบบได้รับยากันช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนไม่เลิกแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็แบบตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยจนพอเที่ยงคืนก็เริ่มแบบนอนดูนาฬิกาเพราะนาฬิกาอยู่ตรงเนี้ยตลอดก็คือทุกชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ลุกมาอาเจียนตลอดแล้วก็อยู่คนเดียวแต่เขาขึ้นไปนอนแต่ก็นอนแบบเหมือนก็วิ่งลงมาแล้วก็รอเดี๋ยว6 โมงก็คงรู้เรื่องเนอะอะไรเงี้ยจน5:00แล้วก็ไม่กล้าหลับละแบบนั่งเหมือนแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนสัก5:30อ่ะคุณหมอลมยาเข้ามาว่าเดี๋ยวจะมีอย่างนี้นะคุณหมอจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับหมอนิดนึงว่าจะขอให้พี่เติ้ลเข้าได้ไหมคะอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็บอกเอ้ยแบบเดี๋ยวคุณหมอลองคุยให้ละกันว่าอาจจะให้บล็อกหลังเสร็จก่อนแล้วให้เข้าไปเจอแป๊บนึงอะไรค่ะก็เลยบอกขอหน่อยได้ไหมคะกลัวเพราะว่าเหมือนเตรียมใจว่าจะคลอดสักมกราเนี่ยมันเหมือนมันกระทันหันแล้วเราไม่เคยผ่าตัดเลยพอสัก5:30พยาบาลก็แห่กันเข้ามาลุมแล้วแบบอาบน้ำเช็ดตัวหวีผมแบบคือก็นอนแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอเข็นตอนเข็นไปก็แบบนอนนิ่งแบบทำใจไม่รู้ตั้งแต่ไหนอย่างเดียว
แต่ไม่รู้สึกตัวอีกทีตอนไหนตอนเข้าไปในห้องรู้สึกตัวอยู่แล้วพอบล็อกหลังเหมือนหันหลังจำได้ว่าบล็อกหลังเสร็จปั๊บตอนพี่ต้นเข้ามาไม่รู้แล้วแต่ว่าตื่นนะคะมีนาทีที่น้องรอมีนาทีที่อ๋อเหมือนเราได้ยินจากมาเสร็จเราตลอดบทุกอย่างเป็นยังไงบ้างพอได้ยินเสียงน้องร้องคือตอนเขาผ่าตอนเขาอะไรเงี้ยไม่รู้เลยจนเหมือนคุณหมอพูดมั้งว่าแบบร้องแล้วได้ยินไหมอะไรเงี้ยเหมือนสติคงแบบดึงกลับมาแป๊บนึงแล้วก็แบบได้ยินสักสองสามแอะแวะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ดีใจเหมือนแบบเฮ้ยแบบได้ยินเสียงลูกร้องด้วยอะไรเงี้ยเพราะปกติถ้าคลอดปกติเขาก็คงได้ยินเสียงร้องกันอะไรเราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบได้ยินอะไรยังไม่หายอะค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงแล้วเราที่อยู่อย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้ก็จริงๆก็ตอนนั้นก็คือเป็นห่วงเมียครับเข้าไปแต่คุณหมออุษณีก็เป็นคุณหมอลมยาน่ารักมากอะแกก็คุยคือทุกคนเขาทำให้บรรยากาศมันบรรยากาศมันผ่อนคลายมากๆอ่ะครับแล้วเราก็แบบคิดว่าคงไม่มีอะไรนะก็ได้ยินคุณหมอบอกอ้าวลงมีดแล้วนะออกมาแล้ว 6:55 อะไรอย่างเงี้ยประกาศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องออกมาก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงลูกแมวครับเหมือนเสียงลูกแมวอย่างเงี้ยเหมือนเสียงลูกแมวอ่ะผมก็หันไปมองแล้วคุณหมอลุงพึ่งที่เป็นคุณหมอเด็กครับโหผมเห็นแบบเคยดูนารูโตะไหมฮะที่แบบนินจาจองคาถาที่แบบโหทำเร็วมากเลยแบบเร็วผมแบบเฮ้ยแล้วก็แบบเสร็จปุ๊บเอาเข้ารถเข็นแล้วก็ไปเลยเห็นครับก็มาให้ดูนิดนึงโอ้ยแต้มเห็นลังแต่สามีบังเลยจำได้เหมือนเขายื่นมาแล้วเหมือนพี่ต้นก็ชะโงกไปอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มองไม่เห็นแบบโดนบังแล้วไปเลยตอนนั้นจริงๆยังแบบเบลอๆยังแบบไม่เห็นจริงๆคือตอนที่ขึ้นมาข้างบนแล้วตามขึ้นมาข้างบนแล้วครับก็สิ่งที่เห็นเลยก็คือจมูกมันเหมือนแม่แล้วก็หาอะไรที่มันเหมือนเราวะจมูกโด่งแล้วก็ความรู้สึกคือมันน่ารักอ่ะมันน่าเอ็นดูมันน่าสงสารมันบอกไม่ถูกแต่หลังจากนั้นมาเราก็ค่อยๆอยู่กับเขาแล้วก็เดินมาหาตลอดคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยมาสวดมนต์ด้วยกันนั่งอ่านหนังสือด้วยกันเห็นเขาโตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเขาสู้จริงๆคุณหมอบอกเลยว่าโหเป็นแบบน้ำหนักคลอดมา830กรัมซึ่งตัวประมาณนี้แต่เป็นตัวเล็กที่คุณหมอบอกโหแข็งแรงมากหายใจเองได้หัวใจดีเมื่อวานทำเอ็กซเรย์สมองไม่เป็นอะไรเลยสมองดีแล้วก็ย่อยอาหารเองแล้วก็อึได้อึวันละ6รอบระบบขับถ่ายดีแต่สุขภาพคือตามเกณฑ์แต่เขาตัวเล็กเท่านั้นเองครับต้องไม่รู้ก็ตอนนี้มันก็คุณหมอบอกหนทางมันยาวไกลนะครับเพราะจริงแล้วกว่าจะเขาจะคลอดจริงๆอ่ะคือช่วงเดือนมกราเพราะระหว่างนี้ก็ค่อย follow up ไปทีละสเต็ปแต่ณตอนนี้1ถ้าหัวใจดีการย่อยอาหารดีกินนมแม่ได้12เท่าไหร่นะ12 cc คือของ cc กินได้เยอะแล้วกินวันละ6รอบต่อมื้อนะฮะวันละ6รอบแล้วก็สมองไม่เป็นอะไรทีนี้ก็ลงมา follow up อย่างอื่นแล้วค่อยๆ follow up เรื่องของสายตาเรื่องของการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็อยู่โรงพยาบาลระยะอะไรก็อีกสักพักใหญ่ๆครับตอนนี้น้ำหนักตอนแรกเนี่ย830แล้วคุณหมอบอกว่าพอหลังจากนั้นพอเดรนน้ำมันจะออกไปอย่างเงี้ยเขาก็เหลือ730หายไปขีดนึงแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น840ก็คือยังไม่ครบ7วันแต่ว่าน้ำหนักเกินแล้วเกินขึ้นมาอันนี้เรื่องภัยสุขภาพของแม่ครับเป็นยังไงบ้างแม่ความดันยังสูงอยู่ครับเหมือนความดันที่ขึ้นนะคะก็คือต้องตอนแรกก็คือเข้าตอนเข้า ICU เขาก็จะวัดทุก10นาทีตั้งออโต้ตลอดก็คือสูงตลอดแล้วพอคลอดเสร็จ
ก็วัดตลอดจนตอนนี้ก็ยังวัดอยู่คือคุณหมอก็ยังไม่ให้กลับเพราะว่าเหมือนความดันยังขึ้นหมอได้สาเหตุไหมว่าความดันขึ้นเกิดจากอะไรก็เป็นเรื่องคันเป็นพิษเนี่ยแหละครับตอนนี้คือผ่าไปแล้วก็ความดันก็ยังสูงคือตอนผ่าคุณหมอบอกว่าเป็นไฮเปอร์หรือไฮโปรเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าพี่เต้เป็นความดันสูงขั้นรุนแรงหมายถึงว่าในคันเป็นพิษเนี่ยเขาเป็นความดันสูงขั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นโอกาสหลังจากนี้คือแน่นอนต้องมีสักเดือน2เดือนกว่าความดันจะลดแต่ถ้าเกิดว่าใน 1-2 เดือนความดันไม่ลดก็อาจจะต้องเป็นความดันโลหิตสูงตลอดเรื้อรังตลอดชีวิตอะไรเงี้ยครับครับกังวลอะไรไหมหรอผมคิดว่าสำหรับตัวผมเองนะความกังวลไม่ผมไม่มีนะแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมรับมือกับสถานการณ์อะไรมันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องยอมรับได้แต่ณเวลานี้ทุกอย่างมันดูดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็มีความสุขมากยังครับยังครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยครับไปพักเกะเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนรอให้เขาออกมาก่อนตอนนี้ก็คือวางแผนทำหมดเลยเตรียมห้องทำต่อทำบ้านใหม่ครับเพราะว่าเขาแยกเรือนไปแล้วแต่ว่าพอคลอดเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าน้องเติ้ลเขาบอกเขาอยากให้ลูกเขาเกิดมาเหมือนตัวเขาคือท่ามกลางแวดล้อมปู่ย่าตายายเพราะที่บ้านอ่ะจะบ้านจะติดกันนึกออกไหมคะคืออันนี้ก็เป็นบ้านคุณกอบสุขลุงเล็กหลังนึงคุณยายคือมันอยู่4หลังอะแต่ว่าเรามีรั้วเตี้ยๆแต่ถึงกันหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานที่เกิดมามันก็จะมาถูกห้อมล้อมถูกห้อมล้อมด้วยวัฒนธรรมของผู้ใหญ่กับคนสมัยใหม่มาผสมกันก็จะได้ทำให้เด็กเกิดมาแล้วเป็นอีกแบบนึงไม่สมัยใหม่ไปเลยก็จะมีโบราณมาผสมอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเอาคนนี้ไม่อยู่ก็ยังฝากคนนี้ได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยย้ายกลับมาเราก็ทำต่อบ้านทำปิดห้องทุกอย่างหมดเลยติดห้องติดแอร์ทำห้องซื้อเตียงคุณพลากรก็ไปซื้อเตียงซื้อตู้เย็นซื้ออะไรไม่รู้เตรียมไว้ให้หมดอ้าวจะมาเดือนมกราไม่มียาบอกไม่เอาหนูจะออกแล้วหนูไม่อยากอยู่ในท้องแม่ท้องแม่เล็กออกมาซะก่อนแล้วก็เลยอ้าวไม่เป็นไรลูกก็ว่ากันไปค่ะก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้รู้สึกตรงนั้นเลยค่ะคือรู้สึกแต่ว่าสวดมนต์ให้เขาแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันไปด้วยดีขอให้อวัยวะต่างๆเขาทำงานได้สมบูรณ์เต็ม 100% ให้เขาเติบโตมาแข็งแรงนะคะเท่านั้นเองแล้วก็คือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยลุ้นตอนนั้นก็คือคงจะเหอหรือไม่เหอคงตอนที่เขากลับบ้านอีกทีอ่ะตอนกลับบ้านอีกทีว่าพอถึงบ้านนะเนี่ยสถานการณ์ที่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรายังเค้าเรียกว่ายังเอาเป็นวันต่อวันที่เราจะต้องลุ้นกันนี่เขาก็ส่งไลน์บอกตลอดว่าตอนนี้เป็นยังไงเราก็ต้องถามเขาตลอดเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือต้องรู้รายละเอียดแม่ปั๊มนมได้เยอะไหมจากปั๊มได้4หยดอ่ะตอนนี้ก็โอ้โหเมื่อเช้านี่เข้าไปเท่าไหร่แล้ว1ออน1ออน1ออนต่อมื้อแล้วตอนแรกมี4หยดก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นก็เหมือนแต่นะคะแต่ตอนนี้เขายังเล็กอ่ะเพราะว่าเหมือนเด็กที่ผอมอ่ะหัวเขาจะโตแล้วก็เพราะนั้นจมูกเขาจะโด่งมากเพราะว่าคือเราเนี่ยเห็นเด็กเกิดใหม่เนี่ยจมูกไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่าเขาจะมีแก้มเกิ้มหมดไอ้นี่แบบจมูกมาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็เพราะว่าอย่างอื่นเขาไม่มีอ่ะหน้าเขาเล็กมากเล็กมีแฮชแท็กคุณแม่ถึกด้วยคุณแม่ยังถึกอยู่ด้วยเพื่อนก็มาเชียร์ค่ะเพื่อนพี่เอมมี่มาช่วยพี่เอมมี่วิ่งมาตั้งแต่เข้า ICU เลยอ่ะมายืนอยู่หน้าห้องแบบตลอดเอมมี่กลิ่นสีหาข้อมูลแบบคือตอนเข้าไปคือเราไม่รู้ว่าคันเป็นพิษยังไงพอเพื่อนเคยเป็นก็ไม่หาข้อมูลแต่จริงๆมี่อ่ะคือเขาอ่ะไปอยู่นอกห้องอ่ะเขาก็เสิร์ชแล้วว่าแบบมันคืออะไรยังไงซึ่งเราก็แบบเราไม่อยากอ่านอะไรทั้งสิ้นเราไม่มีสติอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งผ่าตัดเสร็จออกมาเจอหมอ 3-4 คนคือคุณหมอมาหมอปอดหมอหัวใจหมอความหมอมาหาเยอะมากจนแบบทำไมหมอมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพักฟื้นได้ 3-4 วันถึงมาอ่านลองอ่านดูอยากรู้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยก๊อปปี้แล้วก็ส่งไปให้พี่เอมี่ดูว่าเนี่ยเกือบตายเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ย
นั่นแล้วเขาก็เลยส่งกลับมาอ่านหมดแล้วว่าเขาอ่านอันนี้แหละอะไรเงี้ยก็เลยว่าโอ้แบบเพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อมันมันแรงจริงมันรุนแรงก็เลยแบบอยากพูดนะคะว่าในทุกครอบครัวเนี่ยที่เตรียมตัวแล้วก็อยากจะมีน้องรับมือเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมองไปไกลกว่านั้นคือบางคนเนี่ยคืออย่างเราก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็มองแค่ว่าคลอดปกติเพราะรอบๆตัวเราอย่างตัวเราเองเราก็คลอดปกติใช่ไหมคะอย่างกรณีน้องอู้นั่นน้องอู้ลูกคุณกับสุขน้องอู้นั่นเขาลูกแฝดมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ว่าก่อนคลอดก่อนคลอดอะไรแต่ว่าเนี่ยปกติตัวเองเราก็คลอดสองคนนี่มาคลอดเองโดยยังพูดกับแต่เราแต่พยายามคลอดเองให้ได้นะลูกจะได้แข็งแรงเร็วๆผ่าออกเนี่ยมันจะแบบฟื้นตัวอะไรเพราะเรานี่คลอดสองท้อง10วันเราออกมาทำงานภาคหนังเป็นปกติแล้วทั้งสองท้องไม่ได้พักเป็นเดือนเหมือนใครเลยแต่นี่มันก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่เตือนไปถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่ามันต้องมีวิธีรับมือดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนกับงบในการใช้จ่ายด้วยคือบางคนเนี่ยจะมองไปในแง่ที่ว่าคลอดปกติค่าใช้จ่ายมันจะประมาณไหนแต่จริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อเราเจอตรงนั้นแล้วเราจะได้รับมือกับมันได้อันนี้มันก็เป็นบทเรียนให้ส่งต่อไปถึงหลายๆครอบครัวด้วยว่าแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองยังไงที่แบบคุณควรกินอาหารยังไงดูแลตัวเองยังไงอะไรคุณหลีกเลี่ยงอะไรก็คงจะต้องคือปัจจุบันเนี้ยมีความรู้สึกว่าถามคุณหมอว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะที่คันเป็นพิษนะคะแล้วก็คลอดก่อนกำหนดซึ่งก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ก็ถามคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรคุณหมอก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแต่เกิดขึ้นหลายกับหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันก็ต้องรับมือให้ได้อะสติอะสำคัญที่สุดคือถ้าเราสติแตกก็เราแบบอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องฝากเอาไว้กับมือหมอที่เรามั่นใจฝากไว้กับโรงพยาบาลที่เรามั่นใจอันนี้มันสำคัญที่สุดเพราะถ้าหากว่าไปอยู่ในที่ที่แบบเฮ้ยไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือที่เรารู้สึกดีมากๆคือตอบเราได้หมดบอกเราได้หมดอย่างตัวเราเข้าไปเยี่ยมหลานเนี้ยคุณหมอเด็กท่านก็สื่อสารกับเราได้ดีแล้วง่ายฟังรู้เรื่องชัดเจนคือให้เราชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเราฟังรู้เรื่องว่าคุณหมอพูดอะไรคุณหมอบอกอะไรกับเราต่อไปจะเป็นยังไงและเป็นยังไงและเป็นยังไงคือไม่ได้วาดฝันว่าโอ๊ยน้องมียาจะต้องแบบอย่างนั้นไม่ใช่แต่ตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ต่อไปเราต้องดูต่อไปแล้วเป็นอย่างนี้ท่านจะบอกละเอียดเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆซึ่งคุณหมอเนี่ยมีกับคนไข้แล้วก็คนที่เป็นปู่เป็นย่าก็ต้องอยากรู้เรื่องพวกนี้เรื่องทางแบบมาที่ชื่อน้องเอามาจากไหนยังไงอามีนยาใช่ไหมครับลุงเป๊กเป็นคนตั้งครับลุงเป๊กก็คือพี่เป๊กสัญชัยครับคืออย่างนี้ครับก็คือเคยไปทานข้าวกับพี่เป๊กแล้วเหมือนพี่เป๊กก็ถามว่าตั้งชื่อลูกหรือยังก็บอกยังเลยพี่คือเราลูกจะคลอดมกราเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรใช่ไม่แต่เราไม่ใช่ไม่คิดหรอกเราก็คิดเนาะเราก็ตั้งชื่อหลายชื่อเลยมันแล้วมันยังไม่รู้จะเกิดวันอะไรเลยใช่แล้วก็เซิร์ชมันของใหม่ดีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอดีไปกินข้าวแล้วก็เราอยากได้ชื่อไทยที่ดูแล้วแบบเขาแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วมันดูแล้วแบบดูแล้วเรียบร้อยดูเป็นกุศลสตรีอะไรเงี้ยพี่เป๊กเขาเลยให้ชื่อมาว่าชื่ออามินยาไหมบอกว่าชื่อดีชอบเขาบอกเขาจะตั้งตอนเขาจะตั้งชื่อลูกเขาอะค่ะเขาคิดเขามีไว้หลายชื่ออะไรเงี้ยเขาบอกชื่อเนี้ยจริงๆพี่ชอบแต่ด้วยที่ลูกเขาเกิดวันนี้อะไรสักอย่างประมาณนึงอันเขาก็เลยต้องชื่อลียาเขาบอกเอาอันนี้สิอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบพี่งั้นเดี๋ยวหนูชอบนะชื่อนี้หนูโอเคเลยแต่เดี๋ยวหนูไปดูก่อนว่ามันเข้ากับเขาไหมอะไรสักอย่างวันเดือนปีคือจริงๆที่พี่เป๊กเขาบอกมานะครับว่าแปลว่าแบบผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่เป็นแบบเหมือนผู้นำอะไรเงี้ยแต่พอเราก็ต้องสะกดให้เขาสละสลวยตามไม่มียอหญิงที่เป็นกาลากินีนู่นนั่นนี่ผมเป็นคนเซิร์ชเองเองเซิร์ชตอนคืนค่ะไม่เลยครับผมเองนี่แหละเพราะว่าพ่อแม่ตั้งเนี่ยดีที่สุดใช่ไหมครับผมก็เอาชื่อคำคล้องเสียงเขามาแล้วก็มาสะกดเองแต่ในชื่อของภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าแบบเป็นที่รักของผู้คนมีความหมายจริงๆอ่ะมียาเนี่ยอันนี้นะครับแปลว่าเป็นที่รักของผู้คนและเขาก็เป็นที่รักของผู้คนจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่เห็นเขาหรือว่าได้ยินเรื่องเขาอ่ะทุกคนก็จะเอ็นดูเขาแล้วเมตตาเพื่อนๆครับอ้ออ่างสระอะ
มอม้าสระอีนอนเนนยอยักษ์สระอาจารุจินดาอมีนยามียาครับมอม้าสระอียอยักษ์สระอามียาเอาพี่จะต้องฟิตก่อนส่งผมไปไหนเลยนะตั้งใจว่าจะมีลูกอีกสองครับสองนะแม่เราเป็นยังไงบ้างมันต้องมีสองนะแม่อะไรนะครับอะไรนะครับต้องมีการปรับกระบวนการหรือว่าต้องเป็นระยะนานต้องคนนี้ต้องประคองคนนี้ให้เขาก็บอกว่าถ้าจะมีคนต่อไปเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นเกิดขึ้นอีกมันก็ยังมีอยู่อีกแต่แค่ว่าเราจะเฝ้าระวังได้ตั้งแต่เบื้องต้น อย่างเช่นอาจจะให้ยาความดันไว้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่แค่ว่าทีมแพทย์คือหมอก็คงต้องเป็นคุณหมอท่านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะต้อง follow up เยอะหน่อยยังไม่พอท่านเคยจะมีคนที่สองจะมีต่อหรือว่ายังเพราะอันนี้คือตกใจหมดเลยทุกวันตกใจนี่คือตั้งแต่มาอยู่นี่ยังไม่ได้กลับแบบไม่ได้ไปไหนอยู่ในห้องแบบ7วันละ6 7วันละเดินสายคุณขอพรอะไรได้มั้งก็มีพี่ตั้มไปไหว้พระให้คุณแม่ใส่บาตรให้ค่ะเราก็พี่เติ้ลก็ลงไปไหว้ที่ศาลข้างล่างทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเผลอกันเห็นตรงผมแล้วยังไงพี่มีความหมายอะไรครับจริงๆอ่ะคือก็เป็นตัวย่อครับอมียาครับแต่จริงๆแล้วมันต้องเป็น AMYAMY ตัวย่อฮะแต่ลองสะกดดีๆสิ AMY เอมี่ผมก็เลยเอาแค่ AMY เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเอมี่เหอรักเพื่อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวผัวเขาจะแบบเข้าใจผิดฮะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทุกท่านเลยอยากได้อะไรเพิ่มเติมยืนเดี๋ยวค้างมาใช่ดิใช่ใช่ใช่เลยยิบถอยหลังให้นิดนึงค่ะได้เอาเลยพี่เต้ยก็พี่บอยด้วยครับ1 2 3